สวัสดีครับชาวไอทีคุณแก๊งนะครับแล้วก็บิ๊กไลท์บอร์ดนะครับวันนี้เราจะมารีวิวสมาร์ทโฟนจากค่าย Vivo นะครับเปิดตัวต้นปีก็ Vivo เลยนะครับ Vivo Y 28ซึ่งเป็นรุ่นราคา 6,990 บาทนะครับเดี๋ยวดีฮิตราคานี้มากก็เรามาดูกันครับว่าคุณสมบัติของ Vivo รุ่นราคาไม่เกิน 10,000 บาทจะเป็นอย่างไรบ้าง นะครับสำหรับVivo Y 28นี่นะครับซึ่งเป็นรุ่นเล็กขนาดหน้าจอ 4.7 นิ้วนะครับมีรูปร่างที่ค่อนข้างจะโอเคใช้ได้นะครับแล้วโลโก้ก็มีนูนนะครับกล้องหน้าแล้วก็รายละเอียดต่างๆของ Vivo Y 28ครับก็จะเหมือนกับรุ่นที่เรารีวิวไปก่อนหน้านั้นก็คือ Vivo รุ่น X Short และ X Play นะครับแต่จะมีคอนแทคไลน์ในเรื่องของ performance บ้างนิดหน่อยนะครับหน้าจออย่างนี้ก็ยังเป็นถัดฟันทัช OS นะครับแล้วก็มาพร้อมกับตัวของเจสเตอร์นะครับหรือทาง Vivo จะเรียกว่า Smart Motion นะครับซึ่งมีให้เลือกมากมายไก่กองเต็มไปหมดแบบนี้นะครับซึ่งข้อดีของ Smart Motion เหล่านี้ก็คือว่าถ้าเราใช้งานตัวเครื่องแบบค่อนข้างจะฉับไวครับก็ถือว่าจะทำงานได้ค่อนข้างดีนะครับแต่ลูกเล่นบางอย่างก็อาจจะคล้ายกับ Oppo อยู่บ้างเล็กน้อยนะครับทีนี้เรามาดูเรื่องของการฟังเพลงกันนิดหน่อยนะครับก็เดี๋ยวเราจะลองเปิดเพลงนึงนะครับเพลงเก่าทางข้างหลังนะครับซึ่งเสียงก็จะเบาดิเสียงก็จะเบาพอสมควรตัวเครื่องนะครับก็จะมีการสามารถที่จะเล่นฟังก์ชันต่างๆได้ค่อนข้างจะครบถ้วนในเรื่องของการฟังเพลงนะครับก็เราสามารถตัดเป็นริงโทนได้จะตั้งสลีปโหมดก็ได้ตัวเพลงเอฟเฟกต์นี้เราก็สามารถที่จะตั้งหูฟังนะครับเหมือนกับของรุ่นแพงๆได้นะครับก็ถือว่าค่อนข้างจะครบด้วยคอมว่ารูปเล่นต่างๆนั้นก็จะขายกันดังนั้นเนี่ยการสาธิตก็ถือว่าจะง่ายมากนะครับก็คือมีทั้งการปรับแต่งวิดเจ็ตได้นะครับการที่สามารถปรับแต่งธีมได้นะครับรวมถึงเครื่องมือต่างๆที่ Vivo จัดมาให้ค่อนข้างครบนะครับแต่อาจจะบางอย่างก็อาจจะตัดทอนจากรุ่นใหญ่ไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูการเล่นเกมกันดีกว่านะครับซึ่งเราจะเล่นเกมเดิมแต่จากที่ลองมานั้นผมสามารถเล่นเกมหนักๆโหดๆอย่างเช่น GT Racing ได้จากตัวเครื่อง Vivo นะครับซึ่ง Vivo Y 28นั้นใช้สเปค CPU นะครับเป็น Quad Core นะครับจาก MediaTek นะครับรหัสก็6582นะครับรุ่นยอดนิยมความเร็วคอร์ด13กิกนะครับแรม1กิกนะครับความจำในตัว8กิกนะครับมีการเพิ่ม SD การได้ด้วยความจุสูงสุดที่32กิกนะครับรองรับสัญจรทุกเครือข่ายนะครับแล้วก็เป็น Dual SIM นะครับซึ่งสามารถที่จะใช้งานผ่านจุดที่เรียกว่าตัวของระบบสมาร์ทซิมนะครับก็ปรับการทำงานได้ค่อนข้างเยอะรวมถึงการทำให้3G นั้นสามารถสวิตช์ได้ระหว่างซิม1และซิม2ซึ่งถือว่าเป็นจุดที่จุดเด่นจุดแข็งแกร่งของมือถือจากแบรนด์ซิมนะครับพอสมควรประสิทธิภาพก่อมาก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนสุดท้ายของตัวการรีวิวในครั้งนี้กันนะครับว่าเมื่อกล้องนะครับเป็นจุดเด่นของตัวนี้ไม่แพ้กับเสียงเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับ 6,990 บาทนะครับมาปิดท้ายด้วยการรีวิวกล้องนะครับของ Vivo นะครับซึ่งตอนนี้คือเราไม่ได้ถ่ายในพื้นที่ที่อะไรมากมายนะครับเราก็จะเป็นพื้นที่ปกติโดยที่จะไม่มีนายแบบตัวไหนมาให้เราลองนะครับก็มันไม่ใช่แปลกอะไรครับเป็นต้นปีก็คงอาการเย็นเมสเซนเจอร์ก็จะไม่ทำงานเฮ้ยไม่ใช่ละก็ทีนี้
Vivo Y28 นะครับก็ยังมีรูปเล่นไม่ได้แตกต่างกับรุ่นท็อปนะครับก็ยังมีปรับเรื่องของโหมดต่างๆได้ปรับเอฟเฟคของภาพได้นะครับปรับเรื่องแฟลชได้นะครับแล้วก็การทำไซส์ถ่ายภาพนะครับซึ่ง Vivo Y28 นะครับเราสามารถถ่ายวิดีโอได้สูงสุดที่ 1080p เพียงแต่ว่าด้วยความแบบจำเป็นบางอย่างนะครับการถ่ายวิดีโอตัวอย่างนี้จะถ่ายได้เพียง 720p และแน่นอนครับโหมด Professional ก็ยังมีให้เหมือนเดิมนะครับการถ่ายภาพที่ออกมาทำได้ดีมากแล้วก็สมกับราคาที่จ่ายออกไปนะครับแล้วก็การถ่ายภาพกลางคืนเปิด HDR ใช้ได้แต่ว่ามือจะต้องนิ่งหน่อยเพราะว่าไม่มี OIS นะครับโอเคก็สำหรับ Vivo Y28 ครับแม้จะเข้ามาหลังเพื่อนนิดหน่อยนะครับแต่ว่าด้วยราคาเปิดตัวที่ค่อนข้างจะติดเกาะติดกลุ่มนะครับก็คือ6,990 บาทถือว่าตอบโจทย์ในเรื่องของการใช้งานในเรื่องการถ่ายภาพการฟังเพลงได้ค่อนข้างดีประสิทธิภาพไม่ได้หนีกันเท่าไหร่นักแต่จะเรียกว่าเป็นจุดเด่นของ Vivo อีกจุดหนึ่งก็ว่าได้ที่เน้นเรื่องของperformance ในราคาที่ถูกนะครับแล้วก็ความลื่นไหลของลอมแม้ว่า OS จะเก่าไปหน่อยหนึ่งนะครับโอเคก็ปิดท้ายกันกับการรีวิว Vivo Y28 ครั้งนี้นะครับส่วนรีวิวสมาร์ทโฟนในครั้งหน้านั้นจะเป็นตัวอะไรหรือแกดเจ็ตอะไรนะครับซึ่งจะออกมาเป็น IT รีวิวคลิปนะครับก็อย่าลืมติดตามชมให้ดีนะครับก็พบกันใหม่กับการรีวิวในครั้งหน้าสำหรับครั้งนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ